วัสดีค่ะพี่เฮ้ยเกือบตายเนี่ยก็หลังจากที่ตามหาบ้านไปสกายมานานนะครับในที่สุดเราก็เจอสถานที่ที่ใช่แล้วแล้วผมก็ทำบ้านเรียบร้อยแล้วดูมันบ้านตูแท้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดให้มาทำไมเนี่ยสวัสดีคุณซอมบี้สวัสดีสวัสดีนอนนะสวัสดีเดี๋ยวก่อนนอนก็ปักไปซะหน่อยโอเคอ้าวเวรกรรมอ้าวดอกไม้หายดอกไม้หายโหหายเลยมีซอมบี้อยู่ในบ้านสงสัยเราต้องรู้ไหมว่านายทำฉันนอนไม่หลับสร้างว่านี่บ้านใครว่าแต่ดอกไม้หายเลยก็หลังจากที่ผมได้ย้ายมาทำบ้านอยู่ที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ค่อยดีขึ้นนะแม้จะมีฝูงซอมบี้มาล่าลานก็ดอกไม้หายก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวเชียววิวตอนเช้าก็อากาศแจ่มใสครับแมงมุมน้อยโอเคเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันต่อไปหาอะไรกินดีกว่าอยู่ในนี้ไหมเฮ้ยก็บ้านยังไม่เสร็จครับยังไม่รู้จะทำอะไรเตรียมการทุกอย่างไว้ดอกไม้ดันมาหายเสียดายจังโหไม่น่าเลยซอมบี้ตัวเดียวแท้โอเคเดี๋ยวเราต้องแยกเป็นกล่องมื้อเช้ากับกล่องไอ้นี่ฮะเดี๋ยวค่อยทำก็เราจะมาจัดการตกแต่งให้เรียบร้อยครับตรงไหนที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ทำอ้าวประตูหายประตูหายไม่น่าเลยเอาแล้วประตูหายไปไหนอ่ะหายไปเลยไม่หายปกติหายไปเลยไม่เป็นไรทำไมได้ดอกไม้มากเลยอ่ะเหลืออีกแค่2ดอกเองนี่สวยว่ะค้างจะแต่งบ้านครับก็เป็นไงบ้างครับก็เปิดเทอมกันแล้วอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะผมก็ยังไม่รู้ดีครับว่าผู้ชมของผมอายุก็ต้องขออภัย2คลิปหลังด้วยนะครับที่ว่าเสียงมันดังไปเอานั่นไงผมก็ลืมปิดเสียงโอเคแบบนี้น่าจะโอเคขึ้นแล้วเนาะจัดการบ้านของเราให้เรียบร้อยกับประชากรแกะเวลาออกมานอกบ้านผมจะชอบใช้โหมดนี้มากกว่ามันจะได้ปลอดภัยสวัสดีแกะเพลินครับ
ให้มาผักเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่นี้ต้องเยอะแยะมันจะมาอยู่กันทำไมแถวนี้สงสัยต้องทำที่ไว้สำหรับมันเดินเล่นกันดูสิตัวลูกหนังแค่นี้น่าจะพอก่อนรู้สึกว่าในส่วนของตั้งแต่ย้ายบ้านมาอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นไปหมดอาจจะเพราะว่าน่าจะเรียกว่าอยู่ตัวพอสมควรแต่รู้สึกว่าประชากรบัวหายไปเยอะมากเดี๋ยวนี้หาวัวไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วก็เพื่อประโยชน์นะครับเราก็จะมาทำทางน้ำเล็กน้อยเอาไว้สำหรับกันพวกซอมบี้พอดีแถวนี้คิปเปอร์มันมาระเบิดเราจะให้น้ำทะเลไหลเข้ามามันก็จะเป็นสะพานสะพานเล็กๆเอาไว้สำหรับเราข้ามมาบ้านรู้สึกว่าช่วงที่ผมเล่นหลังจากที่มาเล่นสร้างบ้านนะก็หลายวันเลยอ่ะที่ไม่ต้องกินอะไรเพราะว่ามันไม่มีค่าความหิวแล้วก็ไม่ต้องสู้กับตัวอะไรแล้วมันมีปรากฏการณ์อีกอย่างนึงนะผมเล่นๆไปอยู่ใช่ไหมผมกำลังสร้างบ้านอยู่ที่ชั้น2จู่ๆก็เห็นแมงมุมเนี่ยมันไต่ขึ้นมาแต่มันไม่ไต่ขึ้นมาธรรมดามันไต่ขึ้นมาแล้วมันก็ลอยขึ้นฟ้าเลยนะลอยขึ้นฟ้าไปเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเคยเห็นไหมแมงมุมลอยขึ้นฟ้าสงสัยมันจะไปเกิดใหม่เป็นคีเปอร์มันอาจจะได้รับการเลื่อนเลเวลเฮ้ใกล้ถึงความจริงแล้วหรือว่าบางทีน้ำมันอาจจะต่ำไปหน่อยนั่นไงผมก็ว่าแล้วพื้นที่มันต่ำไปหน่อยเอ้ยต้องบอกว่าพื้นที่มันสูงแต่ว่าน้ำทะเลมันต่ำไปนั่นแหละเอาสักประมาณนี้อย่างน้อยๆก็ถ้ามันเดินมาไม่ดีมันจะตกแต่ที่รู้ๆผมต้องรีบเข้าบ้านแล้วล่ะนั่นไงแมงมุมมันมุมมาแล้วเข้าบ้านก่อนเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งไม่อยากมีปัญหาโอเคมาทำส่วนที่เหลือให้เสร็จนะครับก็คือปิดหลังคาบ้านนั่นเองก็ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มลองขึ้นไปดูก่อนแต่ทางที่ดีนอนเลยดีกว่าเฮ้ยขึ้นเลยสิขึ้นไปเฮ้ยโอเคก่อนนอนขอลองอีกสักครั้งหนึ่งเอาลืมเอาขึ้นมา
ไปใหม่ปึ๊บเอาอันไหนดีสวยๆสีขาวแล้วกันเปลี่ยนหมดจะเห็นว่าผมค่อยๆเริ่มเล่นได้คล่องขึ้นแล้วนะหลังจากที่พยายามเล่นอยู่นานโอเคเราจะมาลองดูว่ามันวางได้ไหมจะหายไปอีกเปล่าปึ๊บโอเคอ้าวมอนสเตอร์นั่นเอาละครับคุณแมงมุมมาอีกแล้วอะไรกันนี่ตัวจะนอนผมละเต็งจริงๆนะมองอีกทีนึงเผื่อก็ยังไม่ได้สงสัยเราต้องไฟกับมันแล้วล่ะมาสิมาเลยมาสินะสิเอ้าขาเขาสู้แต่ดาบหายมาเลยไอ้แมงมุมไม่ค่อยอยากจะโดดลงไปเท่าไหร่ร้อยมันขึ้นมาไอดีแถวนี้ก็ไม่มีตัวอะไรนะไม่มีตัวอะไรเอ้าเวรกรรมเผลอไปทุกบ้านไม่น่าเลยแกแค้นแมงมุมเอาไปไหนแล้วโอ้โหแมงมุมตัวเดียวทำบ้านพังอีกแล้วไม่เป็นไรซ่อมใหม่โอ้แล้วก็อันนี้อันนึงหนังสือนี่ก็ได้จากการทำกระดาษนะครับใช้ไผ่3อันทำกระดาษเสร็จแล้วก็ทำหนังสือแล้วก็ทำตู้หนังสือเอาไว้ไหนดีตู้หนังสือไว้นี่ละกันโอเคปิดช่องค่อยมาทำต่อขึ้นบ้านไม่ได้ผมเป็นคนเรียบง่ายครับเป็นคนติดยิ้มรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่กับกรณีนี้เฮ้ยขึ้นบ้านไม่ได้เอาไงดีออกไปวางเป็นกรรมเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขใหม่โอเคดอกไม้ยังอยู่ร้อยก็จะมาจัดการทำบ้านซ่อมบ้านให้เสร็จนะครับชอบใช้กระจกนะมันแบบมันมองเห็นภายนอกได้ดีเห็นว่าตัวอะไรกำลังทำอะไรวิวแบบ360องศามองท้องฟ้ามองเมฆเออตัวชุดวางสีลงผมจะไปทำเป็นหอคอยไว้บ้านเก่าเราจะไปทำดูโลกให้กว้างเดี๋ยวพอทำเสร็จเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ละกันเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ